بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته เนื้ออื่นใดต้องขอบคุณชูโกตขอชูโกตต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับที่ทำให้ผมมาพบกับพวกเราที่นี่นะครับการที่เราเจอกันเนี่ยมันไม่ได้หมายรวมว่าเป็นการบังเอิญนะครับเป็นการตักเดตการกำหนดของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพอมาอยู่ด้านนอกไม่เห็นหน้าพี่น้องเลยครับไม่รู้ว่าเป็นลูกเต้าเหล่าใครนะไม่เป็นไรเดี๋ยวตอนท้ายเราจะมีถามตอบด้วยเนาะพี่น้องพูดเลยก็ได้นะครับแล้วก็หรือจะเขียนใส่กระดาษแล้วเราคุยกันเนาะวันนี้สบายๆนะครับวันนี้สบายๆอากาศอ้าวไปนิดนึงนะอ้าวไปนิดนึงนะครับแล้วก็เดี๋ยวมีขนมนมเนยมีอาหารพี่น้องรับทานได้เลยนะครับวันนี้ผมจะใช้เวลา1ชั่วโมงแล้วก็ถามตอบที่เหลือ1ชั่วโมงที่ข้อมูลเอามาเนี่ยไม่น่าจะพอด้วยซ้ํานะครับไม่น่าจะพอด้วยซ้ํานะครับพี่น้องดูอาอาจจะเป็นหนังสือก็ได้นะครับเนื้ออื่นใดคุยคําว่าโรแมนติกก่อนมั้ยมันหมายความว่าไงอ่ะครับได้เป็นผู้เชี่ยวชาญภาษาโรแมนติกเนี่ยผมไปเปิดในพจนานุกรมเนี่ยเขาบอกว่ามันเกี่ยวกับเรื่องของความรักความรักรักใคร่โรแมนติกนี่แปลว่าการเพ้อฝันแล้วตกลงโรแมนติกของท่านนบีเนี่ยคืออะไรครับฮะการกระตุ้นความรักในระหว่างนะครับในระหว่างสามีภรรยาให้มีการสดชื่นหรือมีความชุ่มฉ่ำในชีวิตคู่อยู่ตลอดเวลาอ่ะประมาณนี้คือที่จริงมาอัพทีเนี่ยที่ผมออกมาเช้าวันนี้ไม่ค่อยสบายนะตั้งแต่เมื่อวานละผมก็วันนี้ใช้นี่หิ้วรั้วมาเลยนะครับหิ้วรั้วมาเลยนะฮะพรุ่งนี้ไปเดินทางไปภูเก็ตนะวันนี้เราพูดเรื่องโรแมนติกของท่านนบีพรุ่งนี้ไปพูดถึงวิธีการจัดการศพนะช่างแมทกันเหลือเกินนะครับอ่ะความโรแมนติกก็คือการกระตุ้นความรักความหอมหวานในระหว่างสามีภรรยาตามนี้นะนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพูดเรื่องนี้มาอย่างเยอะมากพี่น้องผมเนี่ยในฐานะที่ได้บรรยายกับพี่น้องเนี่ยนะครับเชื่อไหมครับว่าดูเสมือนหนึ่งเราถูกสอนว่าฮะดีษเกี่ยวกับสุนนะท่านนบีเรามักจะเน้นเรื่องอิบาดะห์อย่างเดียวจริงไหมจริงถูกปะนบีอาบน้ำละหมาดอย่างไรนบีตักบีดนบีนั่งตะชาวุฒอย่างไรละหมาดวิเราเข้าใจในพื้นฐานเดิมว่าเอ๊ะทำไมเน้นในเรื่องอิบาดะห์ทั้งที่สุนนะของท่านนบีเนี่ยหมายความว่าการกระทำของท่านนบีการยอมรับของท่านนบีคำพูดของท่านนบีแสดงว่าจะเป็นเรื่องอิบาดะห์ตรงๆหรือเรื่องการมีชีวิตอยู่ของท่านนบีซึ่งแม้ว่าจะเป็นเรื่องทางอ้อมก็ตามแต่นี่ก็คือสุนนะของท่านนบีฉะนั้นเราจะทิ้งประเด็นสุนนะของท่านนบีในซีกอื่นในวิถีอื่นไม่ได้ผมถามถ้าสามีซีกนี้รู้สึกของเราจะน้อยกว่าเนาะ นะซีกนี้นะซีกนี้ถ้าเราใส่เสื้อแล้วเราก็ปะมันขาดแล้วเราก็ปะชุนเองสุนนะนบีไหมครับสุนนะไหมสุนนะครับเพราะนบีปะเสื้อเองแสดงให้เห็นว่าถ้าเสื้อเราขาดแล้วเราปะเสื้อนี่เป็นสุนนะนบีซึ่งพอเป็นเรื่องนี้เนี่ยเอ้าแล้วตกลงทำไมเราเน้นอยู่ในลิซีกเดียวดูเสมือนหนึ่งอย่างนั้นแต่การที่เราต้องละหมาดอย่างไรนบีอาบน้ำละหมาดอย่างไรนี่วาญิบต้องรู้แต่เรื่องวิถีของท่านนบีต้องรู้เอาดูนบีเดินไปตลาดนบีเดินไปตลาดอัลลอฮฺฮิดายะให้นบีรู้ว่าในตลาดเนี่ยมันมีร้านอยู่ร้านหนึ่งก็มีถุงแป้งนบีก็เอามือเนี่ยแย่ไปในถุงแป้งแล้วนบีก็หยิบแป้งที่เปียกน้ำออกมาถามพ่อค้าว่านี่อะไรพ่อค้าบอกว่าเมื่อคืนฝนตก
มันก็รั่วลงมาโดนแป้งแล้วแป้งมันอยู่ข้างนอกด้านนอกเนี่ยกลัวว่าคนจะไม่ซื้อก็เลยเอาไปไว้ด้านล่างหลบหรือเวลาช้อนออกมาช่างก็ไม่มีรู้ว่าข้างล่างข้างในมันจะเสียหายหรือว่ามันไม่สมบูรณ์นบีบอกมันก็ชะฟะไลซมินนะใครที่คดโกงไม่ใช่พวกของเราสุนนะนบีไหมครับใช่แล้วเรื่องนี้เรื่องศาสนาไหมใช่โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการเป็นอยู่ระหว่างสามีภรรยาเยอะมากและคนที่ผู้ที่บันทึกรายงานฮะดีษเกี่ยวกับบรรยากาศแบบนี้คือท่านหญิงไอชารอดิยัลลอฮุอันฮาเพราะท่านหญิงไอชาอายุน้อยที่สุดในบรรดาภรรยาของท่านนบีและเป็นภรรยาคนเดียวของท่านนบีที่นะครับเป็นไม่ใช่เป็นหญิงสาวบริสุทธิ์ไม่ใช่หญิงไม้ไม่ใช่หญิงไม้นะครับอ่ะฉะนั้นด้วยกับอัลลอฮ์ได้วางแผนให้ท่านอบูบักยกท่านหญิงไอชาให้กับท่านนบียกตอนไหนครับยกตอนอายุ6ขวบแต่ไปอยู่กับนบียกให้ตอน6ขวบแต่งตอนตก6ขวบแต่อยู่กับนบีตอน9ขวบเพราะท่านหญิงไอชามีรอบเดือนละอันเนี้ยเป็นซุนนะห์นบีนะครับซุนนะห์นบีละบรรดาพ่อบรรดาแม่เวลาจะเจอใครคนนี้เข้าท่าเหมาะจะมาเป็นลูกเขยของเราทับทามได้นะครับเหมาะจะเป็นลูกสะใภ้ของเราทาบทามได้อบูบักยกไอชาให้เลยด้วยความเป็นเด็กด้วยหนึ่งสองต้องการผูกสัมพันธ์กับท่านนบีเป็นพ่อตาของท่านนบีแต่ถึงแม้ว่าจะเป็นพ่อตาของท่านนบีก็ตามแต่ได้ระยะความประเสริฐนบีประเสริฐกว่าอยู่แล้วนี่คือเฮกมะที่นบีได้แต่งกับท่านหญิงไอชาพออยู่กับท่านหญิงไอชานบีก็แสดงบทบาทของความเป็นสามีที่มีความรักมีความหอมหวานในชีวิตคู่ข้อที่1ครับอันนี้เนี่ยใช้ได้ทั้ง2ฝั่งนะใช้ทั้งสามีภรรยานะเพราะว่าความโรแมนติกของท่านนบีแม้ว่าจะเน้นของผู้ชายก็ตามแต่จะเอาผู้ชายเป็นหลักท่านนบีจะเอาใจภรรยามากๆเลยสิ่งนี้ใครยังไม่แต่งงานบ้างครับอิหม่ามฟูอาดนะคนนึงละทางซีกนี้ดูด้วยนะใครมีลูกสาวนี่ยังไม่แต่งงานนะไหนบอกมองไม่เห็น เห็นลางๆโอ้โหยังไม่แก่ขนาดนั้นนะฮะ อ๋อมีค้านด้วยนะ มีค้านด้วยนะ นบีเนี่ยจะเอาใจภรรยามากๆอ่ะดูท่านหญิงไอชะมาแล้วท่านหญิงไอชะวัลลอฮิลากอดรออัยตุรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยากูมูอะลาบาบีพูดเยอรตีวันนี้เอาฮะดีษซอฮีฮ์มาหมดเลยนะครับอิหม่ามมุสลิมบันทึกนะครับฮะดีษส่วนนี้ขอสาบานต่ออัลลอฮ์ฉันเห็นท่านรอซูลอยู่ที่ปากประตูบ้านฉันยากูมูอะลาบาบีพูดเยอรตีที่ห้องนบีอะเอาใหม่ผมจะตัวอย่างยังไงดีล่ะครับสมมุติว่าเนี่ยเป็นมัสยิดถัดไปนี่เป็นบ้านนบีแล้วประตูห้องของท่านหญิงไอชาเนี่ยก็ออกหันไปข้างนอกหรือประตูของท่านหญิงไอบ้านนบีก็หันมาเข้ามัสยิดเพราะนบีก้าวออกจากบ้านเข้ามัสยิดเลยใครที่ไปฮัจญ์ไปอุมเราะห์แล้วก็ไปที่มะดีนะห์มะดีนะห์นี่นะแล้วไปที่มัสยิดนบีตรงโดมเขียวคือท่านนบีถูกฝังอยู่ที่นบีถูกฝังอยู่นั่นคือบ้านของท่านหญิงไอชาเพราะนบีขอร้องขออนุญาตภรรยาของท่านนบีทั้งหมดว่าฉันขอมานอนที่ท่านบ้านหญิงไอชะนะครับนบีตายตรงนั้นแล้วก็ฝังตรงนั้นฉะนั้นศพของท่านนบีพอถัดมาก็เป็นมัสยิดท่านหญิงไอชะบอกว่าวัลลอฮิฉันขอสาบานต่ออัลลอฮ์ท่านนบียืนอยู่ที่ประตูห้องของฉันวัลฮับชะตุยัลอาบูนะบิฮิรอบิฮิมท่านแล้วก็มีเผ่าฮับชะก็คือเอธิโอเปียนะครับนะกำลังดำลำหอกลำดาบอยู่ฟินมัสยิดที่มัสยิดมัสยิดใครครับรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยัสตูรุนีบีรีดาอีฮีท่านนบีเอาผ้าสารบันเนี่ยคุมชั้นเดี๋ยวก่อนภรรยานบีปิดหน้าหมดนะครับไม่สามารถเห็นและนบีบอกว่าถ้าฉันตายภรรยานบีที่ยังมีชีวิตอยู่คือ
จะเสียชีวิตหลังจากฉันไม่อนุญาตให้แต่งงานกับชายใดทั้งสิ้นอุมมุลมุมินีนเพราะว่าเป็นมารดาของปวงผู้ศรัทธาทั้งหลายนะวะลากินอันซุรุอิลาลาอิบิฮิมแล้วก็ฉันเนี่ยก็มองเห็นคนและคนฮาบาชะเอธิโอเปียกำลังลำหอกลำดาบอยู่ซุมมายากูมุมินอัจญารีนบียืนดูเพราะฉันเข้าใจไหมตอนที่นบีอพยพไปยังมาดีนะท่านหญิงอายะไอชาอายุ9 ขวบตอนที่นบีเสียชีวิต63ท่านหญิงไอชา19ฉะนั้นคนผู้ใหญ่ตอนที่อพยพไปยังมาดีนาอายุเท่าไหร่ครับ53นบี53ผู้ใหญ่ยืนดูเขาเล่นลำหอกลำดาบใช่ไหมไม่ใช่แน่อัจญารีนบีท่านยิชาบอกว่าท่านนบีดูลำหอกลำดาบเนื่องจากเอาใจฉันเพราะนบีเนี่ยผู้ใหญ่แล้วไม่อยากดูหรอกแต่ท่านหญิงไอชานี่อยากดูฮัตตาอากูนาอันลาตีอันซอริฟุท่านหญิงไอชาบอกว่าจนกระทั่งฉันพอใจแล้วก็เลิกดูฟักดีรู้กอดรอนยาริยะตินฮาดีซาตินซินนีฮารีซออัลลาฮวีพวกท่านลองคิดดูนะว่าใช้เวลาเท่าไหร่ที่เด็กผู้หญิงวัยละอ่อนยืนดูเขาลำหอกลำดาบแล้วนบีก็ยืนดูเพราะฉันอันนี้เป็นอุลามะก็เลยเอามาเป็นเหตุผลเป็นหลักฐานว่าท่านนบีมีความโรแมนติกในการที่เอาใจภรรยาเวลาสามีไปห้างกับภรรยาภรรยาเดินไปปกตินะครับแต่พอเห็นคำว่าเซลท่านนั่นแหละครับนะฮะเท่านั้นนะฮะบางทีลูกก็ไม่จูงแล้วล่ะครับเข้าไปเลยนะครับไปดูเลยเราต้องดูไหมไม่อยากดูเลยด้วยความเคารพไม่อยากดูเลยสมัยก่อนเนี่ยดูไปแล้วผมก็ไปร้านหนังสือเอาใหม่เข้าไปนั่นแหละดูสวยดีน่าได้แต่เราอยากดูตุ๊กตาตุ๊กตาหมีข่าวยาวเฟ้ยเลยไปดูตุ๊กตาหมีแต่ใครอยากดูใครอยากเอาใจนี่คือเคล็ดลับความโรแมนติกของท่านนบีแล้วผู้หญิงเนี่ยก็จะมีความรู้สึกว่าโอ้สามีของเรานี่เอาใจเรานะแต่อันนี้พูดถึงเรื่องฮาลาลนะครับไม่ใช่ภรรยาบอกว่าตัวเองแถวนี้เรียกตัวเองนะฮะนะช่องหนึ่งเนี่ยตัวเองช่องสองเนี่ยตัวเองช่องสามเต้งมันจะมีนะแล้วแต่ว่ามันจะไปอยู่ไปอยู่ล็อกช่องไหนนะเวิร์บช่องไหนนะเต้งเขาอยากดูหนังในโรงหนังอ่ะอันนี้เราพาไปไม่ได้สถานที่อาโคจรมุสลิมไปอย่างนั้นไม่ได้อยากไปดูคอนเสิร์ตอ่ะไม่ได้เอาใจแบบนี้ไม่ได้ลาตอตาลิมักลูกินซีมาซียตินคอลิไม่อนุญาตให้ให้ฝ่าฝืนผู้ไม่อนุญาตให้เชื่อฟังสิ่งถูกสร้างให้ฝ่าฝืนผู้สร้างเราเป็นคนที่ถูกสร้างเขามาขอร้องเราให้ทำสิ่งผิดให้ฝ่าฝืนผู้สร้างนบีบอกว่าไม่อนุญาตให้เชื่อฟังไม่ว่ามันผู้นั้นจะเป็นใครก็ตามนะฉะนั้นเคล็ดลับหนึ่งวันนี้เอาใจภรรยาเยอะๆนะครับชอบกินอะไรก็ไปซื้อของผมก็ไม่ค่อยละเอียดเรื่องนี้เนาะทีก็ขี้เกียจไปซื้อแต่ว่ามาดูซุนนะของท่านนบีความโรแมนติกของท่านนบีอันนี้ต้องยอมเลยนะประการต่อมานบีความโรแมนติกของท่านนบีคือจะเอาใจใส่มีความละเอียดกับภรรยาโดยพื้นฐานผู้ชายจะเป็นคนหยาบกว่าผู้หญิงถูกไหมผู้หญิงเนี่ยจะเป็นคนละเอียดกว่าเดี๋ยวละวันหนึ่งมาตัวเองวันนี้วันอะไรผู้ชายก็มึนนะพวกเรานะก็วันนี้เป็นวันที่บังไปสู่ขอหนูก่อนไงโอ้โหแต่เราจำไหมจำเขาจำแม้กระทั่งว่าเสื้อที่ใส่มาเสื้อสีอะไรอันนี้ต้องยกให้เขาเนาะ
ันนี้เป็นความพิเศษที่อัลเลาะห์ให้มาเลยนะครับไอ้เราเนี่ยลืมนะครับแต่ภรรยาของเราไม่ลืมก็วันที่บังมาขอหนูวันแรกไงแล้วเราก็ไม่ได้จดมันผ่านมา20ปี30ปีแต่ภรรยาจำดูความโรแมนติกของท่านนบีอันท่านหญิงไอชาเล่าอ่ะกอลลีรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอินนีลาอะลัมอิซากุนติอันนีรอดียะตันวะอิซากุนติอะลัยยะกอดะบะขอโทษวันหนึ่งท่านนบีพูดกับท่านหญิงไอชาใช้ภาษาเราไปแล้วไอชาตัวเองถ้าบ้านเรานะตัวเองเขารู้นะว่าตัวเองเวลาพอใจเขาเนี่ยนะจะแสดงอาการอะไรและตัวเองไม่พอใจเขาเนี่ยแสดงอาการอะไรไอ้เขาเนี่ยผมได้จากรถแท็กซี่พอแท็กซี่เนี่ยมันมีสติ๊กเกอร์เขียนเอาไว้ไม่รู้คุณคิวดีเขาสนับสนุนหรือเปล่าเก๋าผิดเก๋าก่อโต้ดเขาเขียนอย่างนี้นะเป็นภาษาเขียนนะผิดเก๋าก่อโต้ดท่านนบีบอกกับท่านหญิงไอชาบอกไอชาเอ๋ยไอชาเอ๋ยวันไหนที่เธอพอใจฉันเนี่ยฉันจะรู้และวันไหนที่เธอไม่พอใจฉันเนี่ยฉันก็จะรู้ท่านหญิงไอชาก็ละคุณตุมินไอนาตาอาริบูตาดิรอซูลคะเราซูลรู้ได้ยังไงว่าวันไหนที่ฉันพอใจเราซูลวันไหนไม่พอใจเราซูลฝ่ายอินนักีตะกูลีนนบีก็เลยตอบท่านหญิงไอชาว่าเวลาเธอเนี่ยพอใจฉันเธอจะบอกว่าลาวะรับวะรับติมุฮัมมัดฉันขอสาบานด้วยกับพระเจ้าของมุฮัมมัดไวซากุนติอะไรยากุนตบาแต่เมื่อใดวันไหนที่เธอเนี่ยไม่พอใจฉันกุนตีเธอจะกล่าวว่าลาวะรับติอิบรอฮีมขอสาบานด้วยกับพระเจ้าของอิบรอฮีมไงล่ะนบีสังเกตดูว่าเวลานบีเนี่ยท่านหญิงไอชาไม่ค่อยพอใจนบีเนี่ยอาจจะงอนธรรมดาสามีภรรยาเวลาท่านหญิงไอชาจะพูดอะไรท่านหญิงไอชาบอกวัลลอฮิง่ายๆว่าขอโทษวารอบตินะครับอิบรอฮีมแสดงว่าวันนี้ท่านหญิงไอชาไม่พอใจนบีขอสาบานด้วยกับพระเจ้าของอิบรอฮีมวารอบีมุฮัมมัดฉันขอสาบานด้วยกับพระเจ้าของมุฮัมมัดวันนั้นนบีรู้เลยว่าท่านหญิงไอชาพอใจฉะนั้นสามีสังเกตนะดูสำนวน ดูสำนวนวันไหนที่สาภรรยาเนี่ยนั่งหน้างอเป็นม้าหมักลุกดิใช่ละดิใช่ละวันไหนแบบยิ้มหรือภาษานะหรือภาษาบางคะสมมติตัวเองคะนี่แสดงว่าพอใจถ้าบางหรือตัวเองแสดงว่าวันนี้ภรรยาไม่ค่อยพอใจเราก็ต้องไปแล้วข้างๆแล้วมีอะไรนี่นบีเนี่ยใส่ใจภรรยาขนาดนี้เลยนี่คือความโรแมนติกของท่านฉะนั้นฝ่ายชายเนี่ยที่ฟังอยู่หรือนั่งที่นี่หรือแม้กระทั่งผมเองนี่ต้องปฏิวัติตัวเองนะครับเริ่มที่จะใส่ใจภรรยาเราก็มักจะให้ภรรยาใส่ใจเราใช่ถูกต้องเช่นวันนี้เรากินอะไรเราอยากกินอะไรภรรยารู้หมดแต่ถามว่าบางแวะตลาดจะซื้ออะไรภรรยาก็ถามเอ้าทีหนูเนี่ยซื้อมาฝากบางไม่ต้องถามแต่บางเนี่ยซื้อมาฝากหนูทำไมต้องถามเออใช่ไหมสัตมานาเคยถามจะได้จำไว้ไงเห็นไหมก็แสดงว่าผู้หญิงเนี่ยเขาจะมีเรื่องนี้ละเอียดนบีความโรแมนติกของท่านนบีเอาใจเยอะๆผู้หญิงเนี่ยอันนี้เราคุยกันนะกระซิบกันนะครับอย่าไปบอกเขานะผู้หญิงนี่เขาตายเรื่องเอาใจอย่างเดียวนะแค่เอาใจอย่างเดียวเนี่ยโอ้โหนะครับเรียกว่าอ่อนละถวยนี่อัลเลาะห์สร้าง
ผู้ชายกับผู้หญิงเนี่ยต่างกันตรงนี้สองแล้วนะจำได้เนาะข้อที่สามท่านนบีบริการภรรยางงไหมนบีเนี่ยบริการภรรยานะครับหลายคนอาจจะคิดในใจวันนี้มาเนี่ยน่าจะได้พูดถึงฝ่ายภรรยาเยอะๆแต่ทำไมผมมาซี่ผู้ชายตลอดเลยความโรแมนติกของท่านนบีเนาะเอาไปปรับใช้กับวากานัตินกะวะลีมะตะรอซูลิลลาฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเชื่อนะครับเดี๋ยวลองดูก็ได้ถ้าผมอ่านหะดีษนี้จบพี่น้องช่วยยกมือหน่อยว่าเคยได้ยินมั้ยเคยได้ยินมาก่อนมั้ยซุนนะห์นบีที่เราไม่ค่อยละเอียดแต่นบีโรแมนติกครับดูครั้งหนึ่งหลังจากที่เสร็จสิ้นสงครามตินกะวะลีมะตะรอซูลิลลาฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอะลาซอฟียะท่านรอซูลนิกากับท่านหญิงซอฟียะซุมมาคอรอชนาอิลันมะดีนะซอฮาบะกะเล่าว่าพวกเราก็เดินทางไปมะดีนะกอละฟะรออัยตุรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยูฮาวีลาฮาวะรออฮูบีอะบารอตินมาอัปนะผมที่คนสบายจริงๆเสร็จแล้วซอฮาบะบอกว่าฉันเห็นท่านรอซูลเนี่ยเอาผ้าเนี่ยไปปูบนโหนกอูฐนะครับปูดอกอูหรืออาจจะเป็นผมเรียกไม่ถูกเขาเรียกอะไรเป็นกระโจมที่วางไว้บนดอกอูแล้วให้มุสลิมขึ้นไปนั่งโดยที่มีผ้าคลุมอะไรประมาณนี้นะครับท่านนบีก็ปูทำให้นั่งปกปิดให้เรียบร้อยแล้วยังไงต่อซุมมายัดยาลิซูอินดาบาอีรีแล้วท่านรอซูลก็ย่อตัวลงข้างๆอูชันเข่าขึ้นมาหรือผ้าบอกนะชันเข่าแล้วเขาขาดสูงด้วยเขาขวาเจาะลงไปที่ทรายนะวางไว้ที่ทรายเขาซ้ายชันขึ้นหรือชันเขาขวาขึ้นเขาซ้ายเจาะลงไปวางไว้ที่ทรายบนรอหัวหลับแต่ว่ามีขาข้างหนึ่งแหละนะเอางั้นเอาข้างขวาแล้วกันนบีชันข้างขาข้างขวาขึ้นแล้วก็ข้างซ้ายวางไว้ที่กับสายกับพื้นแล้วยังไงอ่ะฟายาดออุรุบบะตะฮูวะตะดออุซอฟียะตุริจลาฮาอะลารุบบะติเพื่อที่ให้ท่านหญิงซอฟียะเหยียบที่ขาของท่านนบีแล้วก็พยุงตัวขึ้นบนอูแล้วนางซอฟียะท่านหญิงซอฟียะก็เหยียบที่รุบบะหัวเข่าของท่านนบีแล้วก็ขึ้นไปฮัตตาตัรกะบะจนกระทั่งขึ้นไปขี่เสร็จเรียบร้อยเอาละสิถามสิ่งนี้เนาะอาทิตย์แรกเชื่อแต่งงานหลังจากแต่งงานคืนนี้แต่งปุ๊บพรุ่งนี้เช้าอาทิตย์แรกเราเปิดประตูให้ภรรยาใช่ปะเปิดประตูรถนะเนาะไอ้ฟูอาร์ไปไหนแล้วหนีไปแล้วเหรอมีฟูอาร์ยังไม่แต่งงานยังหนีไปแล้วนะแต่พอมีลูกคนหนึ่งไม่มีเลยใช่ไหมบรรยากาศแบบนั้นใช่ป่ะนบีบริการภรรยาขนาดนี้ครับนี่คือคนที่สูงที่สุดบนโลกดุนยาไม่มีตำแหน่งในบนโลกดุนยาไม่มีตำแหน่งไหนแล้วบนโลกดุนยาประธานาธิบดียังต่ำกว่ารอซูลตำแหน่งรอซูลยังสูงสุดแล้วบนโลกดุนยานี้แต่ถ้ารอซูลนั่งคุกเข่าให้ภรรยาเหยียบหัวเข่าและพยุงตัวขึ้นไปนั่งบนอูฐเคยได้ยินไหมครับหะดีษซุนนะห์นบีครับมีภรรยาคนหนึ่งเขียนมาถามผมอาจารย์คะหนูจะบาปไหมที่ให้สามีช่วยทำอาหารพอฟังหะดีษนี้การทำอาหารนี่เด็กๆเลยอย่างน้อยยืนเป็นกำลังใจอย่างน้อยถือถ้วยถือชามเวลาอะไรก็แล้วแต่เป็นกำลังใจช่วยถือนู่นถือนี่ช่วยถือผักว่าไปนี่คือสิ่งที่เรียกว่าเป็นการช่วยเหลือภรรยาช่วยเหลือภรรยาหรือบริการภรรยาเสิร์ฟภรรยาผมตอบคำถามเรื่องนี้นะครับที่ภรรยาเขาถามว่าสามีเนี่ยช่วยภรรยาทำกับข้าวเนี่ย
ผิดไหมภรรยาผิดไหมผมตอบว่าไม่ผิดตอบลงเฟซบุ๊กแล้วก็ไปเสิร์ชหารูปผู้ชายที่ปรุงอาหารอยู่ทีนี้มันก็ไปเจอชาวเกาหลีครับ เป็นดาราเหรอโอ้มีบางคนบอกว่าอาจารย์นี่ถ้าหนูได้สามีแบบนี้นะหวานทั้งชีวิตเลย นะรอด้วยมหากล้าเป็นมัดๆก็นิดหนึ่งนะครับนิดหนึ่งเอาเนาะนี่คือซีของสามีนะที่จะต้องบริการบริการเยอะๆนะประการต่อมานบีเนี่ยจะช่วยงานบ้านภรรยาท่านอัสวัดได้กล่าวว่าสะอัตตุอาอิชะตะมากานันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยัสนาอูฟีบัยตีฮิท่านหญิงไอชะถูกถามว่าท่านนบีอยู่ในบ้านเนี่ยทำอะไรฟักกอละท่านหญิงไอชะบอกกานะยะกูนูฟีมิหนะติอะห์ลีฮิยะนีคิดแต่มาตะอะห์ลีฮิท่านหญิงไอชะบอกว่านบีอยู่บ้านนะอยู่ในบ้านนบีจะคิดมัดก็คือให้บริการกับภรรยาฟาอิซาฮะดะรอติศอลาตุเมื่อได้เวลาละหมาดคอรยะอิลัศอลานบีก็จะไปละหมาดบางหะดีษบอกว่านบีไปละหมาดลุกขึ้นไปละหมาดเสมือนหนึ่งไม่เคยรู้จักฉันเลยแต่ประเด็นก็คือว่าวันนี้เนี่ยเราต้องช่วยภรรยาในบ้านความโรแมนติกคือผู้ชายเนี่ยที่ช่วยภรรยาซักผ้าที่ช่วยภรรยาทำอาหารที่ช่วยภรรยาอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนี่คือสิ่งที่เป็นซุนนะห์ของท่านนบีนี่ผมพูดได้อย่างชัดเจนเพราะหะดีษได้ถูกระบุเอาไว้แบบนี้เข้าใจนะประการต่อมาท่านนบีมักจะอ้อนให้ภรรยาหวีผมให้ นะจะอ้อนนะให้ภรรยาหวีผมให้ท่านหญิงไอชาเล่าว่าวะอินกานะรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมลายุดคิลุอะลัยยะรอซะฮูวะฮุวะฟิลมัสยิดปรากฏว่าท่านนบีเนี่ยจะยื่นศีรษะเข้าไปในบ้านตัวของท่านนบีเนี่ยจะอยู่ในมัสยิดเพื่ออะไรครับเพื่อให้หันหญิงไอชาเนี่ยหวีศีรษะให้หวีผมให้เพราะตอนนั้นอยู่ตอนไหนครับอิซากะนะมุตะกิฟันพ่อนบีในกำลังอิติกาฟอยู่เอาใหม่ยกตัวอย่างง่ายๆนี่คือบริเวณมัสยิดนะครับตั้งแต่เนี่ยนะทั้งหมดนี่แหละคือบริเวณมัสยิดแล้วเปิดประตูไปก็เป็นบ้านนบีก็จะไม่ออกไปทั้งตัวเพราะเราต้องเอียดติกาฟตัวเนี่ยต้องอยู่ในมัสยิดไม่สามารถออกไปข้างนอกได้ถ้าไม่มีเหตุผลอันจำเป็นเลยนบีก็ให้ท่านหญิงไอชาเนี่ยหวีผมให้แต่ตัวของท่านนบีเนี่ยอยู่ในมัสยิดแต่หัวเนี่ยก็เกยไปที่บ้านของท่านหญิงไอชาอุลามาก็เลยเอาหะดีษนี้มาบอกว่านี่คือความรู้ปฏิของท่านรอซูลสามีเนี่ยต้องอ้อนภรรยาบ่อยๆมุตฟาทำบ่อยนะไปไหนแล้วไม่สบายก็แกล้งไม่สบายนั่นแหละครับเพื่อที่จะให้ภรรยามาดูแลแกใช้พวกนี้บ่อยแล้วได้ผลด้วยอ้อนสามีภรรยาเยอะๆตัวเองเขาไม่ไหวแล้วนะขอน้ำสักแก้วนึงตัวเองแต่เองเขาไม่ไหวแล้วนะนอนก่อนอ่ะว่าไปอ้อนสามีนบีให้ภรรยามีผมนี่คือสิ่งที่ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทำอยู่เสมอประการต่อมานบีจะแสดงความรักกับภรรยาอยู่ตลอดนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่เรามักจะมองข้ามพี่น้องรู้ไหมครับว่านบีคุยกับตอนที่เอติกาฟท่านหญิงซอฟียะมาเยี่ยมนบีคอยจะถึงเวลาที่จะต้องไปส่งเพราะมันช่วงหลังละหมาดอิชาไปแล้วมันดึกนบีก็ต้องเดินไปส่งซอฟียะซึ่งไม่ไกลหรอกครับอยู่ที่บ้านนั่นแหละใกล้ๆอยู่กับมัสยิดแต่นบีต้องไปส่งนบีจูงนบีจูงซอฟียะเลยฉะนั้นสามีภรรยาเนี่ยเวลาไปงานนิกาห์เนี่ยจูงเข้างานได้นะครับแต่สังเกตไหมพี่น้องลองดูก็ได้นะครับ
งานวิการนะถ้าเดินแบบจับมือเปียกจะมาเลยนะเดินเข้างานนะคู่เนี้ยแต่งงานไม่เกินอาทิตย์ถูกไหมแต่ถ้าหากว่าสามีเดินมาก่อนแล้วภรรยาอยู่อีกเสาไฟฟ้าหนึ่งมีลูกหนึ่งคนก่อนพี่น้องแล้วทำไมฝรั่งเนี่ยเวลาเข้ามาเมืองไทยเนี่ยแก่มากๆอ่ะเดินจะไม่ไหวเขาทำไงครับเขาไม่ใช่ไทยไม้เท้าเขาจูงกันเดินกันมาเดินเขาเกษียณแล้วเขาก็เที่ยวไปทั่วโลกมาเมืองไทยมาเขาก็จูงมือกันนี่สุนนะนบีนี่สุนนะนบีนบีแสดงความรักกับภรรยาอยู่ตลอดเวลาท่านหญิงอาชาบอกว่าอันนั้นนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกับบะลาบะดอนนิซาอีท่านหญิงอาชาบอกว่าท่านรอซูลเนี่ยเวลาเข้าบ้านท่านรอซูลจะจูบภรรยากับบะลาเนี่ยไม่ได้หอมนะครับแต่ว่าจูบเอาแหละจะจูบปากจูบแก้มจูบหน้าผากจูบมือจูบแล้วกันซุ่มมาขอระยะละสละเมื่อได้เวลาละหมาดนบีก็ไปละหมาดฟะลัมยะตะวัดเนาะนบีไม่ได้อาบน้ำละหมาดนักวิชาฟิกเขาก็ฟันธงว่าการที่สามีภรรยาแตะเนื้อต้องตัวกันนั้นไม่ทำให้เสียน้ำละหมาดแม้ว่าเพศตรงข้ามที่แต่งงานกันได้เกิดไปโดนเนื้อต้องตัวก็ไม่เสียน้ำละหมาดแต่ถ้าตั้งใจจะไปโดนอันนี้ถ้าเขาแต่งงานกับเราได้ก็ถือว่าฮารอมถ้าไม่เจตนาก็ไม่ฮารอมแต่ตรงนี้ก็คือว่านั่นเรื่องของวิชาฟิกก็ว่าไปแต่วิชาของโรแมนติกนบีเข้าบ้านนบีหอมภรรยาเหนืออื่นใดคือไปหาภรรยาก่อนแล้วก็หอมแต่บางทีภรรยาบางคนก็ไม่น่าหอมเพราะสามียังไม่เลี้ยวเข้าบ้านเลยยืนนี่หน้าบ้านเป็นกุมารเจ็กเลยผมยิ่งโอ้โหนี่เหมือนชีวิตจริงเลยนะมีคนหนึ่งเขาโพสต์ใน Facebook เขาก็ถ่ายกล้องนะเขาบอกว่าบ้านประตูของผมเนี่ยเสียงประหลาดไม่เหมือนที่อื่นเขาอยู่ในบ้านพอเขาเปิดประตูปุ๊บจะมีเสียงว่าจะไปไหนแล้วก็ปิดนี่เสียงประตูบ้านผมใช่ปะยาหอมยาลมยาหม่องอะไรเนี่ยเลิกใช้ก่อนได้ไหมไอ้ที่เขาขายน้ำหอมเนี่ยเขาไปตุรกีเขาไปฝรั่งเศสฝากเขาซื้อฉีดได้อย่างนั้นน่ะซื้อฉีดแต่ตัวให้ดีนะครับพี่น้องรู้ไหมว่าการที่เราเนี่ยใครบอกว่าการรักษาหรือรักษาตัวปล่อยตัวเนี่ยเป็นเรื่องที่ไม่สำคัญเรื่องการที่รักษาตัวเองเป็นเรื่องสำคัญเพียงแต่ว่าอย่าไปทำสิ่งที่ผิดหลักการเช่นไปผ่าตัดใบหน้าอันนี้พิษแต่รักษาหนึ่งอาหารที่กินร่างกายออกกำลังกายที่บ้านดูให้มันกระชับดูให้มันสดใสนบีถึงบอกไงภรรยาฟังให้ดีนะผมตรงๆเนี่ยแหละแต่สามีเคยเปรยว่าอยากชอบผู้หญิงผมหยิกไปหยิกผมไปหยิกผมผมหยิกแล้วเจ็บป่ะนะผมหยิกก็สามีเคยเปยอุลามาบอกว่าไปทำได้เพราะการหยิกผมทำให้เส้นผมหยิกเนี่ยสักวันนึงเวลานึงมันก็จะตรงผมหยิกทำให้ตรงผมตรงทำให้ผมหยิกไม่ได้เป็นแผนการสร้างของอัลเลาะห์เพราะสักพักมันจะเหมือนเดิมแต่สามีอยากเปลี่ยนบรรยากาศสามีเคยบอกว่าแหมเนี่ยฉันดูเซรามูนมาตั้งเด็กๆไปซื้อชุดเซรามูนแล้วเวลาเขาเข้าบ้านเนี่ยให้ดีเลยนะแบบปิดอะไรให้ดีแล้วพอเปิดมาเนี่ยเจอเซรามูนน่ะเจอของเล่นในฝันนะคิดดูอิสลามสอนนะครับว่าสามีเนี่ยพอเข้าบ้านหาใครก่อนครับอย่าเพิ่งไปหอมลูกหอมแม่ก่อนแม่ของลูกไปหาแม่ก่อนและหอมหน้าผากหอมแก้มหอมมือแล้วแต่บางเมื่อนานนี่นะวันนี้ทำงานหนักเลยนะฮะนะนี่ฝ่ายสถานที่ของรัฐบาลง่วนอยู่กับยุงเนี่ยนะนะอันนี้บรรยากาศใหม่ๆเนาะเรามาข้างนอกบ้างนะครับแล้วก็บรรยากาศแบบเนี้ยเป็นบรรยากาศที่เราไม่ค่อยได้เจอที่นะผมชอบอย่างเนี้ยนะครับเอานะสร้างความรักแสดงความรักอยู่ตลอดเวลาประการต่อมาความโรแมนติกของตะรซูลก็คือต
ท่านรอซูลมักจะเรียกชื่อเล่นท่านหญิงไอชะมักจะเรียกชื่อเล่นของภรรยามีภรรยาเนี่ยอาจจะไปเปลี่ยนชื่อเดิมเนี่ยซัมเซียนะตอนนี้เป็นโซเฟียสมมติโอ้แต่ก่อนซัมเซียเล่าเลยสามีหยอกเลยซัมเซียวันนี้ทำอะไรซัมเซียนบีครับท่านหญิงไอชาเล่าให้ฟังบอกว่าก็ละรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านรอซูลบอกว่ายาอาอิชอาอิชาเนี่ยแต่ชื่อสั้นๆชื่อเล่นชื่อไม่เต็มคืออาอิชอาอิชโออาอิชเอ๋ยฮาซายิบรีลูยุกริอุกิอัสสลามโออาอิชเอ๋ยยิบรีเนี่ยฝากสลามถึงเธอนะกุนตุท่านหญิงไอชาบอกว่าวะอะลัยฮิสสลามุวะเราะห์มะตุลลอฮ์รับสลามแต่ครั้งนี้แปลกอัลลอฮ์ชีวิตนะนี่สามีใครนะฮะดูภรรยาอยู่ฮะมาอยู่ที่เราประจานหมดนะฮะใครพลาดมาที่นะอันนี้เป็นหน้าที่ของพวกเรานะฮะนะเรียกชื่อเล่นเลยนบีเรียกชื่อเล่นวันนี้นบีเรียกอาอิชอาอิชเนี่ยมีคนชื่อนะฮะก็คือไอชะแต่ก่อนอาชื่อซามเซียเรียกชื่อเล่นแต่ก่อนอาชื่อเรียกสมัยก่อนเนี่ยเราจะชื่อแบบเหมือนตอนนี้โบราณเนี่ยลำดวนมีไหมตอนนี้นะลำดวนเนี่ยจำปีใช่ปะเดี๋ยวนี้ไม่มีละฉะนั้นเวลาเราจะแซวภรรยาเราเรียกชื่อเล่นเดิมเขาหรือลักษณะของเขาเช่นเขาเนี่ยเริ่มจะอ้วนเราจะเรียกอ้วนไม่ได้เดี๋ยวเขาจะว่าเราเรียกเจ้าเนื้อเจ้าเนื้อจ๋าเจ้าเนื้อแล้วแต่พี่น้องแล้วกันแต่ละคนลีลาไม่เหมือนกันว่างๆเรียกชื่อเล่นเขาแซวเขานบีทำกับท่านหญิงไอชาประการต่อมานบีเนี่ยมักจะใช้ให้ภรรยาเนี่ยทาของหอมที่ตัวทาแป้งทาของหอมสมัยก่อนเรายังเห็นสมัยนี้ผมไม่ทราบแป้งตาแป้งสมัยก่อนเรียกแป้งกางูใช่ไหมกางูด้วยนะหมาชโลมเลยทีนี้ดูนี่ถามก่อนจะอ่านฮะดีษถามสิภรรยาบ้างเนาะวันนี้สามีน่วมเลยนะภรรยาไม่ต้องตอบผมนะตัดเล็บครั้งล่าสุดให้สามีเมื่อไหร่ครับสัมมนานั่งยิ้มแสดงว่าเพิ่งเมื่อวานของ5ปีที่แล้วสามีหัวเราะเลยเอ้านี่ไม่ใช่เล่นๆนะตัดเล็บให้สามีล่าสุดเมื่อไหร่ภรรยานบีมักจะทาของหอมให้กับท่านนบีท่านหญิงไอชาบอกว่ากุนตุอุตอยยิบุนนบียะศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบีอัตยาบีมายายิดุท่านหญิงไอชาเนี่ยจะทาของหอมให้กับท่านนบีโดยไปหาของหอมที่หอมที่สุดให้กับนบีเสื้อรีดอย่างดีน้ำยาหอมอบสมัยก่อนเนี่ยเขาจะอบด้วยน้ำหอมนะถ้าเป็นที่อินเดียเนี่ยเขาจะใช้ธูปหอมแล้วก็จุดในตู้เสื้อผ้าอันนี้ผมเขาชาญฉลาดมากครับของอาหรับนี่ก็เหมือนกันแต่ของอาหรับเนี่ยโอ้เป็นควันไปอยู่ในตู้เป็นโต๊ะอะฮะพอออกมาเนี่ยโต๊ะก็จะหอมไงแต่อันนี้เนี่ยนบีเนี่ยท่านหญิงไอชะเนี่ยจะชโลมของหอมที่ตัวของท่านนบีพอทาของหอมแล้วเนี่ยฮัตตาอายิดุวะบีซันตีบิฟีรอซิฮิวะลิฮยาติฮิจนกระทั่งฉันพบความเขาเรียกความมันความแวววาวของเส้นผมแล้วก็เคลาของท่านนบีเนี่ยชโลมท่านหญิงไอชาเนี่ยชโลมของหอมที่เส้นผมแล้วก็ที่เคลาของท่านนบีจนกระทั่งเห็นความแวววาวผมบอกพวกเรานะครับว่าวันนี้เนี่ยการปฏิสัมพันธ์ระหว่างสามีภรรยาเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เล็กน้อยก็จริงอยู่แต่มันเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ยิ่งใหญ่มากนะครับ
การได้รูปร้ายถูกเนื้อต้องตัวนวดเขาทาแป้งให้เขาน้ำมันน้ำหอมนี่คือการปฏิบัติระหว่างสามีภรรยาและที่สำคัญพี่น้องทำให้ลูกเห็นนะครับทำให้ลูกเห็นว่าป้ากับมะเนี่ยเขารักกันโอ้โหนี่ผมไม่กล้าใช้ฝ่ายสถานที่เลยนะมาอัพนะครับวันนี้เห็นใจเลยนะฮะเก้าอี้ด้วยนะฮะโอ้ยอย่าจากกันหรอกครับนี่เรื่องใหญ่แต่ท่านนบีไม่พลาดที่จะแสดงความรักแบบนี้กับภรรยาประการต่อมาท่านนบีกับท่านหญิงไอชาหรือภรรยาคนอื่นมักจะอาบน้ำยูนุบด้วยกันในห้องน้ำ อันนี้ผมเชื่อนะครับว่าซีกตะวันตกเอาไปปฏิบัติเยอะแต่ซุนนะห์นบีหนึ่งที่เรามักจะพลาดแล้วก็ไม่ค่อยมีความละเอียดอ่อนคือเรื่องนี้นะครับเพราะอะไรรู้ไหมครับสมมุติว่าภรรยาเนี่ยเป็นมุอัลลัฟหรืออ่ะจะตรงข้ามกันนั่นนะครับสามีเป็นมุอัลลัฟก็ได้ภรรยาเป็นมุอัลลัฟก็ได้ยกตัวอย่างว่าภรรยาเป็นมุอัลลัฟเราเนี่ยเป็นสามีเป็นมุสลิมเดิมเราก็จะอาบน้ำยกฮัดัสให้ภรรยารู้ว่าเนี่ยเราอาบน้ำยกฮัดัสแบบนบีอาบเนี่ยอาบอย่างไรแล้วมันเห็นภาพกว่าทำในห้องน้ำอาบด้วยกัน2คนภรรยาถูหลังให้สามีถูหลังให้เสร็จแล้วอาบน้ำเสร็จปุ๊บอ้าวเนียดอาบน้ำยกฮัดัสนี่คือความน่ารักระหว่างสามีภรรยาพี่น้องความน่ารักจริงๆนะครับท่านหญิงไอชาบอกว่ากุนตุอากาตาซิลูอานาวะรอซูลิลลาฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบางท่านนี่เราซื้อมามันร้านเดียวกันใช่ไหมฮะแต่ทำไมไม่เหมือนกันล่ะคนละอันเลยฮะอ๋อ โอ้มันดูดเสียงมากนะครับคือถ้าปกติดีไม่เป็นไรนี่มันไม่ค่อยสบายนะครับแต่ว่ามันต้องพูดไงมันต้องดำเนินมันต้องบรรยายก็ต้องทำนะอินชาอัลเลาะห์นะครับขอดุอาฉันเนี่ยอาบน้ำกับท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมินอินาอินไบนีวะไบนะฮูวาฮิดินระหว่างฉันกับท่านนบีมีอ่างน้ำอยู่ตรงกลางฟายูนาดิรุนีฮัตตาอากูละดะลีแล้วปรากฏว่าท่านนบีเนี่ยอาบก่อนจนกระทั่งฉันท่านหญิงไอชาบอกว่ารอซูลคะเหลือให้หนูอาบบ้างนะเห็นไหมก็ละท่านหญิงไอชาบอกว่าลาฮูมายูนูบานฉันและท่านหญิงไอชาเนี่ยทำไมครับมียูนุบเนาะอาบน้ำไม่จำเป็นต้องอาบน้ำยูนุบด้วยกันก็ได้นะครับอาบน้ำปกติธรรมดาเนี่ยแหละผมเนี่ยไปบรรยายที่สินธรตอนนั้นหัวข้อเรื่องก่อนแต่งขณะแต่งหลังแต่งโต๊ะคนหนึ่งถามผมถามข้างล่างนะครับอาจารย์ทำไมลูกเขยของอีฉันชอบอาบน้ำกับลูกสาวของอีฉันในห้องน้ำผมบอกโต๊ะรู้ไหมเนี่ยซุนนะห์นบีโต๊ะบอกจริงหรอเสียดายแชร์ตายไปละถ้าแชร์อยู่เนี่ยไม่พลาดแน่ๆแชร์ตายแชร์ชิงตายไปซะก่อนนี่ที่ซุนนะห์นบีเราไม่ค่อยพูดกันแล้วเรื่องดีไว้เรื่องดีเรื่องระหว่างของสามีภรรยาพี่น้องนี่คือเคล็ดลับที่ทำไมความรักความหอมหวานในระหว่างสามีภรรยาถึงทำไมครับถึงต้องคงอยู่ตลอดไปก็ด้วยเหตุผลนี้ด้วยเหตุผลนี้ประการต่อมาช่วงที่ภรรยามีรอบเดือนเนี่ยเป็นช่วงที่หงุดหงิดที่สุดนะเป็นวันของเขาเลยอย่าไปยุ่งอันนี้เขาจะมีบรรยากาศมีโลกของเขาแต่พี่น้องเชื่อไหมว่าท่านนบีทำยังไงท่านนบีสร้างความโรแมนติกในขณะที่ผู้หญิงนั้นมีสภาพอารมณ์ที่แปรปรวนในขณะที่นางมีรอบเดือนท่านหญิงไอชาเล่าว่ากานะ
ยัตตะกิอูฟีฮัจญะรีวะอานะฮาอิดุนตอนที่ฉันมีรอบเดือนอยู่ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนอนหนุนตักฉันนบีไม่รังเกียจเลยนะครับวะอานะฮาอิดุนฉันจะมีรอบเดือนด้วยซ้ำแต่นบีเนี่ยนอนที่ตักฉันแล้วยังไงต่อซุมมายักรออุนกุรอานแล้วนบีก็อ่านกุรอานโอ้นี่ใครได้มูอาซไปเป็นสามีแล้วครับฮัมดุลิลละนอนหนุนตักอ่านกุรอานทั้งวัน นี่ไม่อยู่ละนินทาได้ เอ้าพี่น้องคนภรรยาครับการที่มีรอบเดือนผู้ชายจะไม่รู้อารมณ์ของเขาเลยแต่ถ้ารอซูลเอาใจโดยการไปนอนหนุนตักแล้วก็อ่านกุรอานนอนหนุนตักแล้วก็อ่านกุรอานทำเนาะบ้านเราตรงเราอาจจะไม่นอนหนุนตักอ่านกุรอานก็ได้อ่านอย่างอื่นก็ได้คุยอย่างอื่นก็ได้แซวเล่นก็ได้นะในระหว่างนั้นภรรยาก็อาจจะเกาศีรษะสามีถ้ามีเหามีเห็บก็ถ้าจะเอาออกนะเอาขึ้นมาดูมาดมมากินได้หมด นะครับฉะนั้นนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมของเรานี่นะครับจะเป็นผู้ซึ่งละเอียดอ่อนกับสตรีเพศอย่างมากๆถ้าเอาคนที่โรแมนติกบนโลกดุนยานี้เป็นอันดับหนึ่งต้องยกให้ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมโรมิโอกับจูเลียตอะไรเนี่ยชิดซ้ายเลยมีฝรั่งคนไหนล่ะครับสาภรรยามีรอบเดือนเข้าใกล้สมัยนบียิวบอกว่านบีเล่าให้ฟังว่าพวกยิวเวลาภรรยามีรอบเดือนพวกยิวจะทำไมครับไปนั่งขอโทษพวกยิวจะไปครับไปนอนพักที่โรงแรมที่อื่นไม่นอนกับภรรยาจนกระทั่งภรรยาหมดรอบเดือนถึงจะกลับบ้านนบีเลยปฏิวัติความเชื่อนี้เวลาภรรยามีรอบเดือนนบียิ่งใกล้ชิดยิ่งใกล้ชิดและใกล้ชิดอัลฮัมดุลิลลาห์นะนะมุดนะนะเวลามีภรรยาก็ใกล้ชิดนิดนึงนะฮะนะอ๋อมีของอะไรฮะกะหรี่ปั๊บนะฮะที่มาแล้วก็จากคุณคิวดีกับคุณโนรีนะครับอร่อยมากนะฮะนุ่มนิ่มเลยนะนะครับละลายในปากเลยนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับแล้วก็ยังมีของคุณทรายนะแฟนคุณตั้มนะครับก็กระเพาะปลานะครับอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับประการต่อมาความโรแมนติกของท่านรอซูลประการสุดท้าย เร็วเนาะเวลาท่านนบีฟังให้ดีนะท่านนบีจะดื่มนะครับร้อยปากแก้วนะครับของภรรยาและท่านหญิงไอชาเนี่ยนะครับแล้วก็นบีจะกัดเนื้อนะตรงบริเวณที่ท่านนบีกัดหรือภรรยากัดพูดต่อไปอีกในซอฮีหะห์ของอิหม่ามบุคอรีเนี่ยอันนี้ไม่ทันนะฮะตัวบทท่านหญิงไอชะเดี๋ยวก่อนพวกเรารู้จักไม้ซีวากไหมครับแปรงฟันของอาหรับนะพวกนี้ก็มีขายอยู่ก็จะเป็นไม้เป็นคล้ายๆลากเป็นก้านท่านหญิงไอชะเนี่ยจะกัดคือซีวากเนี่ยถ้ามันเป็นแท่งเฉยๆเนี่ยมันยังถูไม่ได้ต้องกัดก่อนต้องกัดขยี้ก่อนให้มันเป็นเส้นๆแล้วค่อยถูได้ท่านหญิงไอชะยื่นให้กับท่านนบีและท่านหญิงไอชะบอกว่าฉันเนี่ยจะกัดให้เอาไหมนบีก็พยักหน้าท่านหญิงไอชะก็กัดไม้สีวาจนกระทั่งเป็นเส้นๆแล้วยื่นให้กับนบีนบีเอามาถูฟันอัลลอฮฺอักบัรวันนี้แปรงสีฟันของเราคนละมุดเอาใหม่นะเชื่อสิเชื่อเอาแค่แปรงเดียวไม่น่ามานั่งตรงนี้เลยนะซื้อแค่ถ้าเสียแล้วอันเดียวพอใช้ทั้งคู่ให้รู้ว่าไผเป็นไผท่านหญิงไอชาที่เล่าว่ากุนตู
อาชรอบูวะอนาฮาอิดุนทำไมท่านหญิงอาชาบอกว่าตัวเองมีรอบเดือนเพราะเป็นการลบล้างความเข้าใจผิดของพวกยิวท่านหญิงอาชาเนี่ยดื่มน้ำในสภาพที่มีรอบเดือนครับแล้วยังไงครับซุมมาอุนาวิลุฮุนนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฟะยะดออุฟาฮูอะลามาวดีฟียะพอท่านหญิงอาชาเนี่ยดื่มน้ำปั๊บก็ยื่นให้กับนบีนบีก็รับแก้วมาถูกไหมต้องดื่มตรงนี้ใช่ป่ะนบีไม่ดื่มตรงนี้นบีหมุนดื่มรอยปากที่ท่านหญิงไอชาดื่มพรุ่งนี้เช้าไปทำ ภรรยาเอาเลยร้องเลยนะดื่มเลยดื่มน้ำเย็นๆยื่นให้สามีสามีจะถามเลยว่าตะกี้ตัวเองดื่มตรงไหนฉันจะได้เลี่ยงให้มันได้อย่างนี้ให้มันได้อย่างนี้อัลลอฮ์ชีวิตนี่ขณะคุยอยู่พี่น้องก็บริจาคเข้ามาเนาะอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับเดี๋ยวทีมงานก็ขึ้นให้เรื่อยๆนะพอยื่นไปนบีหมุนแก้วเพื่อจะดื่มรอยปากตรงที่ท่านหญิงไอชาดื่มขณะที่นางมีรอบเดือนด้วยซ้ำเอ้ายิ่งไปกว่านั้นฟาตาอัลรอกุนอัลกอวะอันฮาอิดุนฉันเนี่ยกินเนื้อจากกระดูกชิ้นหนึ่งซุมมาอูนาวิลฮุนนบียะศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวะยะดอวะยะดออูฟาฮูอะลามาวดีฟียะเนื้อเนี่ยเวลาเรากินเราจะกัดอย่างนี้ถูกไหมครับท่านหญิงไอชาเนี่ยกัดเนื้อกัดเสร็จยื่นให้นบีนบีไม่ได้ไปกินตองนบีไม่ได้ไปกัดตรงที่เนื้อมันสมบูรณ์แต่นบีกัดตรงที่ท่านหญิงไอชากัดตะกี้เนี่ยนี่ความโรแมนติกที่เราไม่เคยเจอแบบนี้จากตำราฝรั่งเล่มไหนเลยฝรั่งนี่ถือมากนะครับแปรงสีฟันนี่ต้องคนละด้ามเขาถือมากใช่ป่ะอะไรต้องคนแยกหมดถือหมดแต่พี่น้องรู้ไหมเวลาไปเที่ยวด้วยกันเนี่ยให้มันง่ายเข้าไว้ใช้ด้วยกันได้ยกเว้นของที่มันใช้ด้วยกันไม่ได้ก็อย่ามาใช้ร่วมกันซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นการสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างฉันสามีภรรยานบีมีสิ่งเหล่านี้เยอะมากอะไรที่ทำให้ภรรยาเกิดความพึงพอใจนบีจะไม่อะไรครับไม่รีรอนะครับไม่รีรอที่จะไม่ทำนบีจะรีบทำเสมอใครบอกว่าสามีอยู่บ้านต้องซักผ้าใครบอกว่าสามีอยู่บ้านต้องเปลี่ยนผ้าอ้อมใครเดี๋ยวนี้ผ้าอ้อมไม่มีแล้วเป็นแพมเพิร์ดเนาะใครอยู่บ้านบอกสามีเนี่ยที่จะต้องเช็ดอึเช็ดฉี่เป็นคนอย่างงุ่นอย่างนี้กลัวเมียบอกเขาเลยแล้วแต่เองแต่ฉันวันนี้จะทำตามสุนนะของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนี่คือความยิ่งใหญ่ที่สุดนะครับฉะนั้นคนคนหนึ่งจะถูกผลิตออกมาเป็นสามีคนคนหนึ่งจะถูกผลิตออกมาเป็นภรรยาไม่ใช่ครับครับไม่ค่อยได้ยินใช่ป่ะที่ทางบ้านไม่ค่อยได้ยินไม่ได้ยินตั้งแต่ต้นหรือเพิ่งไม่ได้ยินฮะนะฮะอ่ะไม่เป็นไรนะครับตะกี้ผมก็ลืมไลฟ์สดด้วยถ้าไม่รู้จะได้นะเสียงอ๋อแต่มีการบันทึกของต้องขออยาสักการะกลุ่มอันธรรมด้วยนะครับที่เสียสละมาแล้วก็พรุ่งนี้พี่น้องถ้ามีโอกาสมาฟังตอน10โมงนะครับตอน10โมง10โมงเนี่ยก็มี10โมงเช้าถึงเที่ยงแล้วก็หลังละหมาดบ่ายก็มีต่ออีก1ชั่วโมงนะครับแล้วก็รู้สึกจะเป็นอาจารย์ยะยาโต๊ะมังีนะครับช่วงบ่ายช่วงเช้าก็จะเป็นอาจารย์อบูบักนะครับแล้วก็อาจารย์อับดุลอาซีซนะครับอินชาอัลเลาะห์นะครับอ่ะต่อสามีที่จะถูกผลิตออกมาเป็นสามีภรรยาจะถูกผลิตออกมาเป็นภรรยาตามนัยยะของศาสนาที่จริงแล้วคู่บ่าวสาวควรที่จะศึกษาแบบนี้ก่อนจะแต่งงานจะต้องมีการอบรมแบบนี้ก่อนจะนิกะห์เช่น
สมมุติว่าเดือนธันวาส่วนใหญ่เขาจะนิกะกันใช่ไหมครับต้นเดือนธันวาเนี่ยจะมีองค์กรไหนปุ๊บออกมาหรือสำนักจุฬาฯราชมนตรีก็ได้ครับจัดอบรมอนาคตที่จะเป็นอนาคตสามีอนาคตภรรยาแล้วก็ผลิตภรรยาที่มีคุณภาพตามนัยยะของศาสนาออกมาผลิตสามีที่มีคุณภาพตามนัยยะของศาสนาออกมาแล้วมานิกะกันผู้ที่โชคดีที่สุดก็คือลูกของเขาทั้งสองลูกของเขาทั้งสองฉะนั้นผลิตสามีตามนัยยะศาสนาภรรยาตามนัยยะศาสนาลูกจะไปไหนล่ะครับนบีถึงบอกว่าเวลาเราเลือกสามีอนาคตเราเลือกภรรยาในอนาคตเนี่ยศาสนาให้เลือกมีศาสนาก่อนเราจะเลือกลูกเขยลูกสาวเราในอนาคตให้มีศาสนาก่อนเพราะนบีบอกมี4อย่างความสวยของนางหรือความหล่อของนางความหล่อของเขาภรรยานะครับปิดเสียงได้ปะปิดเสียงภรรยานะครับเอาใหม่เลือกผู้หญิงก็คือสวยรวยมีตระกูลนบีบอกให้เลือกศาสนาเลือกผู้ชายหล่อรวยมีตระกูลมีศาสนาเลือกศาสนาแต่ถ้าสมมุติว่าเขามีศาสนาและเขาสวยด้วยทำดีละตื่นมาพี่น้องไม่ตกใจแน่ๆนะครับเมื่อตื่นมามองเอาอูซูมิชัยตอนนี้เรายิ้มโอ้ยขัวมุสลิมานี่เขาบอกเขามีนโยบายเลยนะตื่นเช้ามาอย่าเพิ่งมองกระจกเพราะบางทีเราตกใจตัวเราเองนี่แซวเล่นนะครับถ้าสวยด้วยกันทำนี่ล่ะเพราะนางจะไม่ใช่ความสวยของนางไปทำในสิ่งที่ผิดมีพี่น้องคนหนึ่งถามมาบอกว่าเขาเล่าผ่านมาอีกทีนึงบอกว่าเพื่อนของเขามีภรรยาสวยพอพาไปงานแต่งงานเนี่ยก็เป็นฟิตนะเวลาจะเดินเข้าห้องน้ำเวลาจะเดินกลับมาเขาก็มีการแบบมองแบบในเชิงแบบหรือมีการเกี่ยวพาราศีจนกระทั่งนี่นะครับจนกระทั่งนี่เขารู้สึกไม่สบายใจเห็นไหมว่าบางทีความสวยของเราเป็นฟิตนะบางทีความหล่อของเราเป็นฟิตนะแต่ถ้ามีศาสนาอย่างเดียวทุกอย่างจบหมดฉะนั้นนบีถึงบอกให้เลือกศาสนาก่อนรวยจนไม่เกี่ยวนะครับหลายคนเนี่ยเสมือนหนึ่งขายลูกสาวคนดีๆมาขอไม่ยอมให้เพราะอะไรเพราะเขาจนเพราะเขาจนแต่ถ้าคนดีๆมาขอลูกสาวของเรานบีบอกว่าถ้าเขามีศาสนาแล้วละก็แล้วเราไม่ยกลูกสาวให้เนี่ยฟาซาดัตฟินอัรจะมีความหายนะความฟาซาดบนหน้าแผ่นดินนี้มีไหมหลายคู่ต้องพากันหนีเพราะอะไรเพราะว่าพ่อไม่ยอมยกลูกสาวให้เนื่องจากว่าเจ้าเบ่าเนี่ยจนไอการพากันหนีก็ผิดนะครับแต่พูดให้ฟังว่าเป็นตัวอย่างว่าบางครั้งค่านิยมของเราเนี่ยเข้าใจผิดว่าแต่งงานต้องยิ่งใหญ่ใครบอกอะครับอาจารย์มุตฟาอยู่เป็นสุขนะครับไปแต่งลูกสาวของครูอิสมินอามัดรอฮิมะฮุลลอฮ์เสียชีวิตไปแล้วนะครับนะคนปัจจุบันและคนเดียวนะขออาจารย์มุตฟาเนาะครูอิสมินอามาถามอาจารย์มุตฟาว่ามุตฟาพาคนมางานวะลีมะห์งานนิกะห์เนี่ยกี่คนอาจารย์มุตฟาบอกว่า15คนครับครูอิสมินบอกว่าพามาทำไมเยอะแยะนิกะห์เนี่ยหมายความว่าไงการทำให้ชาย1หญิง1อยู่ด้วยกันอย่างฮาลาลนี่คือใจนัยยะสำคัญของการนิกะห์กับการที่เขาเดินไปไหนในฐานะที่เรียกว่าแฟนเนี่ยนะครับผิดไหมผิดไปไหน2ต่อ2ในฐานะใดก็ตามที่ไปกันอย่างนั้นผิดไหมผิดอยู่ด้วยกันไปแล้วยังไม่ได้นิกะห์ผิดไหมผิดฉะนั้นทำให้การนิกะห์ง่ายแล้วซิงามันจะยากโดยอัตโนมัติเมื่อใดก็ตามที่ทำให้การนิกะห์ยากซินามันก็จะง่ายโดยอัตโนมัติงั้นเวลาแต่งลูกสาวลูกชายเรามีสตังเลี้ยงคนได้100คนเชิญแค่100คนไม่เกี่ยวว่าเขาจะให้ซองหรือไม่ให้ซองนั่นเรื่องเขาเดี๋ยวนี้เราเอาซองเป็นใหญ่พอเขาให้มา20จดชื่อเลยนี่ซอ20แล้วก็กากบาทด้วยนะสีแดงๆมาคาด้วยเดี๋ยวแต่งก่อนเถอะจะใส่ซองพลาสติกเลย20ให้เห็นๆนี่เรากินบุญตามที่เราบริจาคอ่ะใช่ปะเราไปใส่ซองเขา500เราก็กินให้ใกล้เคียง500หรือมากกว่า500
ถ้าคิดอย่างนี้มันไร้จักครับการฮาดียะสตังให้กับคู่บ่าวสาวเขาเรียกว่าเป็นของขวัญของฮาดียะซื้ออะไรให้ก็ได้หรือจะให้สตังเขาเขาจะได้ไปซื้อของเข้าบ้านเขาจะได้มาตั้งตัวเขาใหม่นี่เขาเรียกให้แบบฮาดียะเป็นเรื่องของสังคมศาสนาก็ส่งเสริมแต่ไม่ใช่เงื่อนไขหรือวาญิบฉะนั้นเรามีความสามารถเลี้ยงได้100คนเชิญแค่100คนพอจบมีความสามารถเลี้ยงได้50คนแค่50คนทำไมอ่ะนี่คือบารักัตแล้วครับแถวนี้ไม่ใช่เหรอเอาแถวนี้นะไม่ใช่ลำหินนะในความเคารพหนองจอกอะไรไปไหนสมัยก่อนเนาะจัดงานวดีมะวันนี้ลูก3คนยังใช้หนี้เจ๊กไม่หมดเลยจริงไม่จริงฮะใช่ไหมปังก้อนน้ำตาลสมัยก่อนไปเอาใครอ่ะเกลือนั่นแหละจะซื้อควายซื้อวัวก็ไปยืมเจ๊กก่อนที่มินบุรีเนี่ยพี่น้องเล่าให้ฟังอันนี้แวะนิดเดียวเขาไปซื้อผ้ากาฝัดตอนแรกมันมี2ฮิกายะนะครับ2เรื่องเล่าเอากาฝัดก่อนก็ได้เขาไปซื้อผ้ากาฝัดร้านคนจีนนะครับพอบอกว่าเอาแปะผมจะซื้อผ้ากาฝัดเอาแปะบอกแหละค่ากับผ้ากาฝัดคณะใหม่หรือคณะเก่าฮะเฮ้ยมีเฮ้ยเอาแปะรู้ได้ไงบางคนนี่ก็เลยเนียนๆเอาแปะผ้ากาฝัดคณะใหม่เป็นยังไงอ๋อคณะใหม่มี3ผึ่งคณะเก่าอ่ะมี5ผึ่งอ๋อคณะใหม่มี3ผืนคณะเก่ามี5ผืนนี่เอาแปะอีกคนนึงไปร้านเดียวกันนะครับแปะซื้อเครื่องกุรบานแปะเข้าไปปุ๊บไปหยิบล่มมาหยิบกามาให้เครื่องกุรบานเฮ้ยแปะนี่ไม่ใช่ก็เขาก็ซื้อแบบเก่าอ้วเครื่องทำกุรบานก็คือนะพริกตั้งอะไรล่ะน้ำตาลเกลือว่าไปนี่ไปเอาล่มมาเอากามานี่นะเห็นไหมเราบางทีไปสร้างความเข้าใจผิดให้กับผู้คนทั้งหลายด้วยเหตุผลนี้ดร.สุรินทร์ พิศวรรณเคยเล่าบนเวทีให้ฟังจำแม่นเลยแกละหมาดวันศุกร์ที่พญาไทและแกก็ขับรถมาก็ผ่านประตูน้ำก็ให้คนขับรถไปจอดหาที่จอดและแกลงที่ตลาดประตูน้ำสมัยก่อนตลาดประตูน้ำดังมากนะครับใครๆต้องไปเที่ยวตรงประตูน้ำถูกปะแกก็ไปแล้วแกก็เดินไปก็มีร้านถ่ายเทปถ่ายเทปเพลงไทยเพลงฝรั่งเพลงจีนงิ้วเงิ้วอะไรมีหมดอาม่าก็นั่งพัดอยู่นั่งพัดอยู่หน้าประตูหน้าร้านนั่งพัดอยู่แกก็ไม่รู้จักด็อกเตอร์นะด็อกเตอร์สุรินทร์ก็เข้าไปสไตล์แกก็ไขว้หลังเดินดูอาม่านี่ก็เห็นว่ามายืนดูได้สักพักเลยก็ไม่ซื้อสักทีอาม่าก็เลยถามว่าหรือจะซื้ออะไรหรือจะซื้ออะไรดร.สุรินทร์ก็เลยแบบลองดูอาม่าหน่อยว่าจะมาดูเทปอันกุรอานดูว่าอาม่าจะได้ไหมอาม่าคงไม่รู้เรื่องอาม่าตอบดร.สุรินทร์เลยว่าหรือจะเอาซูเราะห์อะไร จะเอาซูเราะห์อะไรนะครับ นี่แสดงว่าอย่าดูถูกเขานะเขารู้นะครับเขารู้ฉะนั้นเราแต่งงานแล้วเรางานวะลีมะห์เสร็จแล้วเราเอาเงินไปตรงนั้นเนี่ยโดยที่หวังซองมาอะไรเกิดขึ้นบารักัตก็ไม่ได้พี่น้องเชื่อผมนะครับบารักัลลอฮุละกะนบีบอกเวลาขอดุอาให้กับคู่บ่าวสาววะบารักะอะไลกะวะยามะไบกุนไบนะกุมาฟีคอยริดขอให้อัลลอฮ์นี่ความหมายอย่างนี้เลยนะครับขอให้อัลลอฮ์ทรงประทานบารักัตความจำเริญให้แก่เจ้าเบ่าในวันนี้และความจำเริญเจ้าเบ่าหลังจากวันนิกะห์ของวันนี้และขอให้ทั้งคู่อยู่ร่วมกันบนความดีบนคุณธรรมนี่ตั้งหากที่เป็นความดีดูอาของพี่น้องที่มางานวะลีมะห์ตั้งหากคือสุดยอดของสิ่งที่เจ้าเบ่าเจ้าสาวต้องการลองดูว่าหลายคู่ที่แต่งงานกันแล้วต้องเลิกต้องกางคันต้องหย่าต้องทะเลาะด้วยเหตุผลใดไปดูให้ดีๆเริ่มต้นการแต่งงานนิกะห์เราเริ่มต้นอย่างไรก่อนหวังที่จะเอาซองไหม
หวังนั่นหวังนี่ไว้นี่คือสิ่งที่มันไม่มีบารักัตแล้วฉะนั้นฝากเอาไว้ถ้าเรามีลูกหลานในอนาคตที่จะแต่งงานทำให้ง่ายที่สุดเรียบง่ายที่สุดนบีบอกว่าอัฟดอลุนนิกะคอยรุนนิกะการนิกะที่ดีที่สุดก็คือไอซารูฮาการนิกะที่ง่ายที่สุดเลี้ยงง่ายๆเชิญมาง่ายๆแต่งตัวมาเที่ยวงานวะลีมะห์งานนิกะห์ง่ายๆหลายคนไม่เคยใส่เครื่องประดับยกเว้นงานนิกะห์ถูกปะเครื่องประดับของเขาใส่ข้างในแต่พองานนิกะห์เราอยู่ข้างนอกเราใส่ฮิญาบนั่นแหละครับแต่สร้อยเราออกมานอกฮิญาบอะไรเนี่ยอุบะอุบะใหญ่ๆโหเราไม่เคยมาใส่เลยในวิถีเห็นยังมัซฮับอิหม่ามชาฟีเองนะครับถ้าเดินเข้าไปงานวะลีมะห์หรือเดินเข้าไปงานนิกะห์ไหนก็ตามแล้วมีเสียงดนตรีอิหม่ามชาฟีบอกให้เดินกลับบ้านเห็นยังอ่ะมีบารักัตตรงไหนนะครับอิหม่ามชาฟีนะแล้วในเมืองไทยเนี่ยเขาบอกว่ายึดมัซฮับอิหม่ามชาฟี 80% นี่อิหม่ามชาฟีฟัตวาเองนะครับเพราะดนตรีเนี่ยฮารอมแต่บ้านเราเป็นไงผมไม่นึกว่าจะได้เจอเนี่ยยังมีอยู่ไปทางใต้เสียงดนตรีแล้วก็เป็นเพลงไทยด้วยนะครับมันลอยมาผมไปบรรยายก่อนจะเข้างานไปบรรยายผมถามว่างานของพี่น้องต่างสนิทเขาบอกไม่ใช่ไปดูอาจารย์ดูนี่ดีอัลลอฮ์คุมพี่หยาบใส่หมวกกับพี่ยอนี่เห็นไหมเราเข้าใจผิดว่าเรื่องการตามศาสนาคือนมาดในสุราใช่ปะแต่เรื่องการจัดงานวะลีมะห์ไม่เกี่ยวกับศาสนาอันนี้เข้าใจคาดเคลื่อนนะครับเรามาฟังศาสนาอย่างนี้เปลี่ยนใหม่การฟังศาสนาคือฟังแล้วต้องเปลี่ยนตัวเองฟังแล้วจะต้องนำไปปฏิบัติคนยิ่งฟังศาสนามาเยอะต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองนั่นคือเป้าหมายของฟังศาสนาฉะนั้นที่นี่จะจัดบรรยายทำไมถ้ามีการฟังศาสนามีการพูดศาสนาแต่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงในสังคมเลยแล้ววันนี้สังคมเปลี่ยนไหมเปลี่ยนมหาศาลเราแทบจะไม่เคยพูดถึงเรื่องคณะไหนแล้วใช่ปะเพราะทุกคนเข้าใจหมดแล้วเพียงแต่ว่าบางกลุ่มบางก้อนบางคนเขายังติดว่ากันไปขอดูอาให้กันแต่สิ่งหนึ่งที่เรามีก็คือเรามีการเปลี่ยนแปลงวันนี้ถ้าไม่มีมูลที่เราผ่านการบรรยายอย่างนี้เกิดขึ้นตรงนี้ได้ไหมเป็นไปไม่ได้ผมจะรู้จักพี่น้องลำหินไหมพี่น้องที่มาจะรู้จักกันไหมด้วยกับการที่เรามีการบรรยายบารักัตในความเป็นพี่น้องการขยายในการเชื่อมสัมพันธ์มันเกิดขึ้นการนิกะห์ก็เช่นเดียวกันการอยู่ร่วมกันที่มีบารักัตมีแบบนี้ถ้าสามีอยู่กับภรรยาพอตอนเช้าไปร้านชากาแฟเอาเรื่องของภรรยาไปเล่าให้ฟังบารักัตอยู่ตรงไหนภรรยาไปบ้านเพื่อนโอ้ยขึ้นต้นก็ด่าสามีตัวเองหลักหนึ่งก็คือว่าอย่าทำชื่อทำลายชื่อเสียงภรรยาและของสามีถ้าสิ่งใดที่เราได้ยินเกี่ยวกับสามีเราก็ต้องบอกคนที่มาเล่าบอกเอ๊ะเดี๋ยวก่อนนะเธออย่าพูดอย่างนี้นะฉันขอไปถามสามีฉันก่อนอันนี้ถึงจะถูกต้องไม่ใช่ว่าใครเล่าอะไรตบโต๊ะเลยฉันว่าแล้วเห็นชอบคุยโทรศัพท์งุ้งงิ้งงุ้งงิ้งถามเขายังนี่ถ้าอย่างนี้เนี่ยฝ่ายคนที่สนทนาด้วยกับเรามองออกเลยคู่นี้มีปัญหาแน่แล้วก็ฟิตนาสามีเรานี้ไม่ได้โดยเด็ดขาดเอาแหละสมมุติว่าสามีเราก็ผิดจริงอยู่ต้องแก้ต่างไปก่อนแล้วค่อยมาคุยกับสามีว่ามันเป็นเรื่องอะไรภรรยาก็เหมือนกันใครว่าภรรยาให้เราฟังเดี๋ยวมาคุยภรรยาก่อนจริงไหมถ้าไม่จริงเหตุผลเป็นอย่างนี้ค่อยโทรไปบอกเขาเจอเขาวันหลังบอกว่าที่ได้ยินมาวันนั้นไม่ถูกนบีบอกว่าการลงโทษที่แย่ที่สุดเลวที่สุดในวันกิยามะห์ก็คือสามีเอาความลับของภรรยาไปเล่าให้คนอื่นฟังภรรยาเอาความลับของสามีไปเล่าให้คนอื่นฟังไม่ได้นบีเคยบอกว่าผู้หญิงคนหนึ่งมาเล่าสัดส่วนของผู้หญิงอีกคนหนึ่งให้กับเพื่อนเขาฟังนบีบอกห้ามเพราะอะไรอ่ะมันจะจินตนาการตามนี่แค่นี้กับผู้หญิงด้วยกันยังห้ามเลยนะพี่น้องแล้วนับภาษาอะไรกับเรื่องนี้โดยเฉพาะเรื่องของการร่วมหลับนอนกันแล้วเราไปโพรตนาให้คนอื่นฟังนบีบอกนี่คือการลงโทษที่ชั่วร้ายที่สุด
เอาของที่ลับที่สุดไปเปิดเผยในที่แจ้งอะไรคือสิ่งเหล่านี้ที่จะขจัดออกที่จะแก้ไขปัญหาอัดดีนศาสนาสามีมีศาสนาภรรยามีศาสนาอัลฮัมดุลิลละห์อ่ะผมเลยเวลามาเยอะละเดี๋ยวมีคำถามเนาะ